สวัสดีค่ะวันนี้ Storyland จะพาเราคนไทยทุกคนย้อนกลับไปยังเหตุการณ์กระบฏรอ230จนถึงเหตุการณ์14ตุลาวันมหาวิปโยคซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นกลายเป็นวันที่เราคนไทยทุกคนจะต้องจดจำไปในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยไปตลอดการก่อนอื่นหากชอบช่องของเราช่วยกด Subscribe, กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เหตุการณ์14ตุลาคม2516หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันมหาวิปโยคนั้นนับเป็นปรากฏการทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทยโดยเป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษาและประชาชนในประเทศไทยมากกว่า5 0 0 0คนได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอมกิตติขจรโดยทางเราอยากขอพาทุกคนย้อนกลับไปในอดีตเพื่อทําความเข้าใจกับระบอบการปกครองของไทยและเหตุใดถึงต้องมีการประท้วงในครั้งนั้น โดยในรัชะสมัยรัชะการที่5ซึ่งเป็นรัชะสมัยที่เริ่มการปกครองด้วยระบอบสมมูรณาญสาิทธิราชซึ่งเป็นระบอบการปกครองแบบที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิขาดสูงสุดไม่ถูกจำกัดด้วยกฎหมายลายลักษณ์อักษรสภานิติบัญญัติหรือจารีตประเพณีที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรใดๆและเหตุที่เกิดการปกครองแบบนี้ในสมัยรัชะการที่5ก็เพราะพระองค์ทรงร่วมอำนาจจากเหล่าขุนนางข้าราชะการที่เคยมีอำนาจและบทบาทมาก่อนหน้านั้นมาไว้ที่ศูนย์กลางการปกครองคือตัวพระองค์และ ระประยุรญาติทาให้พระมหากษัตริย์ทรงดํารงสถานะเป็นทั้งประมุขของรัฐและประมุขของฝ่ายบริหารอย่างแท้จริงถัดมาในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยในหลายๆด้านแต่การปฏิรูปรัฐธรรมนูญกลับเป็นไปอย่างเชองช้าซึ่งสร้างความไม่พอใจในหมู่พวกหัวก้าวหน้าและเสรีนิยม ดังนั้นในปีพศ2455จึงได้เกิดกรบฏรศ130ขึ้นซึ่งดำเนินการโดยคณะของขุนทวยหานพิทักษ์หรือเหลงสีจนันเป้าหมายของคณะคือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองและล้มล้างระบอบเก่าและแทนที่ด้วยระบบรัชธรรมนูนตะวันตกที่ทันสมัยโดยคณะกบฏได้มีการประชุมและจะก่อการกรบฏในวันที่1เมษายนโดย,โดยผู้ที่จับสลากได้ว่าต้องเป็นคนรอบปงพระชนก็คือร้อยเอกหลวงสินาโยธาร,รักษ์หรือยุทธคงอยู่แต่กลับ เกิดเกงลกวความผิดจึงนำความไปแจ้งหม่อมเจ้าพันประวัติผู้บังคับการกรมทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์และพากันนำความไปแจ้งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาฏซึ่งพระองค์พิโรธมากถึงกับจับคณะผู้ก่อการโยนใส่ห้องขังและกระชากอินทระธนูที่ติดอยู่บนเครื่องแบบที่บ่าด้วยประหัตของพระองค์เองโดยคณะทั้งหมด ถูกจับกุมและถูกส่งตัวไปคุมขังถึงแม้บางคนจะได้รับโทษประหารชีวิตแต่ในหลวงในรัชกาลที่6ได้ทรงอภัยโทษให้เหลือแค่จำคุกและคณะผู้ก่อการทั้งหมด23คนได้รับพระราชทานอภัยโทษในพระราชพิธีฉัดมงคลเมื่อพศ2467ครบรอบปีที่15ของการขึ้นของราชนับแต่นั้นรัชกาลที่6ทรงเลิความพยายามส่วนใหญ่ในการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและทรงปกครองประเทศต่อไปภายใต้ระบอบสมบูร,รณาญาสิทธิราช โดยมีข้อยกเว้นบ้างที่โปรดแต่งตั้งสามัญชนบางคนสุสภาองคมนตรีและรัฐบาล ถัดมาในสมัยรัชกาลที่7ซึ่งทรงสืบทอดราชบัลังต่อจากพระเชษฐานในรัชกาลที่6ได้ทรงรีบจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาขึ้นเป็นองค์กรหลักในการปกครองรัฐเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่โดยสภานั้นประกอบด้วยเจ้านายอวุโสมีประสบการณ์ซึ่งเคยดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลมาแล้วแต่เจ้านายเหล่านั้นรีบเร่งเปลี่ยนตัวสามัญชนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งแล้วแทนที่ด้วยคนของพวกตนสภาถูกครอบงำโดยสมเด็จพระเจ้าบรวมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพานสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วราพินิษฐ์เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยผู้ทรงได้รับการศึกษาจากเยอรมนีและเป็นพระเชษฐาร่วมกับรัชการที่7นั่นเองซึ่งนั่นก็หมายความว่าพระองค์ยังเป็นรัชทายาทอีกด้วยจนเมื่อถึงปีพศ .2473 ได้เกิดวิกฤตทางการเงินของโลกเมื่อตลาดหุ้นวอล์สตีถล่มและความล่มสลายทางเศรษฐกิจมาถึงสยามในที่สุด พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสนอให้จัดเก็บภาษีรายได้ทั่วไปและมาับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนยากจนแต่นโยบายดังกล่าวถูกสภาปฏิเสธอย่างรุนแรงซึ่งสภาเกรงว่าทรัพย์สินของพวกตนจะลดลงสภาหันไปนลดค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนแทนและลดงบประมาณทางทหารแทนทําให้อภิชนผู้เด้รับการศึกษาในประเทศส่วนใหญ่โกรธโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่านายทหาร ต่อมาในปี2 4 7 4พระองค์ทรงทุ่มความพยายามร่างรัฐธรรมนูญอันจะนำประชาธิปไตยสู่สยามเป็นครั้งแรกด้วยความช่วยเหลือจากเจ้านายอีกสองพระองค์และที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศชาวอเมริกันเรย์มอนด์บาร์เลสตีเฟนสมาจะได้รับการกราบทุนทัดทานว่าประชาชนชาวสยามยังไม่พร้อมแต่พระองค์ก็ยังทรงมุ่งมังม่นที่จะมอบรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนก่อนงานเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีราชวงศ์จัก,กรีในปี2475แต่ทว่า เอกสารดังกล่าวได้ถูกเจ้านายในอภิรัฐมนตรีสภาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง เมื่อสิ้นเดือนเมษาย,ยน2475พระบาทสมเด็จพระป,ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกจากกรุงเทพมหานครในช่วงสเสด็จแปพระราชฐานฤดูร้อนโดยทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าปรมวงเธอเจ้าฟ้าบริพันสุขุมพันธ์กรมพระนครสว,วรรค์รพินิษฐ์เป็นผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์โดยพระองค์สเสด็จไปประทรับยังวังไกลกังวลที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนั่นเองทําให้เกิดการปฏิวัติในปี2475 โดยการปฏิวัติในปี2475นั้นเกิดขึ้นโดยคณะราษฎรซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดขึ้นจากการประชุมของคณะผู้ก่อการร้ายในเดือนกุมภาพันธ์2469จากนั้นก็มีการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆในช่วงเย็นของวันที่23มิถุนายน2475ข่าวเรื่องการปฏิวัติได้รั่วไหลออกไป และอธิบดีกรมตำรวจได้โทรศัพท์ถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพานสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์โดยกราบทูลขออำนาจในการจับกลุมและจำคุกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแผนการดังกล่าวพระองค์ดำริว่าผู้ก่อการหลายคนเป็นผู้มีอิทธิพลและมีอำนาจมากมายนักจึงทรงตัดสินพระทยัยเลื่อนพระบรมราชองการออกไปเป็นวันรุ่งขึ้นการเลื่อนคำสั่งนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ก่อการร้ายทั้งหลายโดยในช่วงเย็นวันเดียวกัน หนึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนของหลวงสินทุสงครามชัยในกองทัพเรือได้เกณฑ์เรือปืนจากอู่เรือขึ้นมาตามแม่น้าเจ้าพระยาและเมื่อถึงตอนเช้าก็ได้เล็งปืนเรือ,องเข้าใส่พระพราชวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพันสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ในกรุงเทพมหานครตัวหลวงสินทุเองนั้นได้เกณฑ์กะลาสีเรือติดอาวุธ500นายพร้อมที่จะยึดพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งตันอยู่ณใจกลางพระนครและเป็น เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิตหลังจากนั้นร้อยโทรประยูพะนพมรมนตรีเป,เป็นผู้ผมีอำนาจสั่งการนายทหารเสนาธิการหนุม่มและได้สั่งยึดที่ทำการปริษนีและโทรเลขรอบพระนครโดยมีหลวงโกวิทอภัยวงศ์หรือควงอภัยวงศ์ รวมอยู่ด้วยการสื่อสารทั้งหมดระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์และสมาชิกฝ่ายบริหารอาวุโสจ,จึงถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงบานพัดทั้งหมดยังได้อยู่ภายใต้การตรวจตาและเฝ้าระวังโดยสมาชิกคณะราษฎรทั้งพลเรือนและทหารโดยเมื่อถึงเวลาประมาณสี่นาฬิกาในช่วงเช้ามืดของวันที่2 4มิถุนายนพันเอกพญา,าพหลพนพลพยุหเสนาได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้นั่นก็คือการลวงทหารกรมกองต่างๆให้ออกมารวมตัวกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าด้วยความ รวดเร็วมีให้ทันตั้งตัวในช่วงเวลานั้นคาดว่ามีทหารบกทหารเรือถูกลวงมาที่ลานพระบรมรูปทรงมา้ารวมกับผู้ก่อ,อการใส่พลเรือนประมาณ2,000คนและนาทีแห่งประวัติศาสตร์มาถึงเมื่อพญาพระหลนในพันเอกร่างอ้วนอุ้ยอ้ายดำจ้ำม่ำในเครื่องแบบทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ก้าวออกมาจากร่มเงาของต้นอโศกได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามประเทศต่อหน้าเหล่าทหารทั้งหมด โดยการอ่านประกาศของคณะราษฎรซึ่งเป็นแถลงการประกาศถึงจุดจบของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชและการสถาปนารัฐอันมีรัชธรรมนูญขึ้นในสยามโดยคณะราษฎรในยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศสยามจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัชธรรมนูญโดยก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงทราบล่วงหน้าอยู่แล้วว่ามีเหตุการณ์บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และหลังจากโทรเลขจากคณะราษฎรมาถึงพระองค์ก็ทรงตัดสินพระไทยแล้วว่าพระองค์เต็มพระไทยที่จะอยู่ในราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญดังที่พระองค์ทรงสนับสนุนที่จะให้ประชาชนมีรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเขียนถึงการตัดสินพระไทยของพระองค์ที่ปฏิเสธจะต่อสู้ในภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่สามารถนั่งอยู่บนบัลลังก์ที่เปื้อนเลือดได้ และพระราชทานรัฐธรมรมนูญฉบับแรกของสยามเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475หลังจากคณะราษฎรบริหารประเทศได้เพียงปีเศษก็เกิดกรบฏบรวรเดชซึ่งเป็นการโต้กลับของฝ่ายเจ้าและขุนนางระบอบเก่าหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งของระบอบเก่ากับระบอบใหม่โดยหลังจากเหตุการณ์กรบฏบรวรเดชสงบลงความสัมพันธ์ระหว่างคณะราษฎรกับรัชกาลที่7ก็เสื่อมลงเกิดข้อสงสัยในบทบาทของรัชกาลที่7ต่อกบฏบวรเดช ระหว่างที่เกิดกบฏบวรเดชทรงประทับอยู่ที่หัวหินแต่เมื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้นก็เสด็จด้วยเรือเร็วไปประทับที่สงขารัฐบาลพยายามกลาบบังคนทูลเชิญเสด็จกลับพระนครก็ไม่สำเร็จทรงประทับที่สงขานานถึงสองเดือน จนเสด็จกลับในเดือนธันวาคมหลังจากเสด็จกลับจากสงขาเพียงเดือนเดียวรัชกาลที่7ก็เสด็จไปร,รักษาพระเนตรที่ประเทศอังกฤษ,กฤษและพระองค์ตัดสินพระไทยจะสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477และไม่กลับมายัางประเทศไทยอีกเลยหลังจากนั้นก็ได้มีการประชุมสภาและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลก็ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ี่ทรงครึ่งของราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อมาจากสมเด็จพระป,ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยคะแนนเสียงไม่เอกฉันนึงร้ยยสเจต่อสองเสียงนับเป็นครั้งแรกที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ความเห็นชอบผู้สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ประมุขแห่งรัสยาม อย่างไรก็ดีบรรยากาศหลังสงครามโลกครั้งที่สองและการสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระประเมนินทรมหาอาน,านันทธมหิดลทําให้ฝ่ายกษัตริย์น<ส>ิยมสบช่องทวงอํานาจคืนจนสําเร็จในรัชประหารในประเทศไทยพศ .2490 ซึ่งสมาชิกนาราษฎรหมดอํานาจไปโดยสิ้นเชิงคงเหลือเพียงแต่จอมพลปพิบูลสงครามซึ่งไม่มีอํานาจดังกล่าวแล้ว มรดกของคณะราชถูกโจมตีในเวลาต่อมาว่าเป็นเผจการทหารและชิงสุกก่อนหามและมีการยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบิดาแห่งประชาธิปไตยแทน โดยรัฐบาลคณะราษฎรล่มสลายอย่างสมบูรณ์เมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐก้าวขึ้นสู่อำนาจด้วยการรัฐประหารในปี2501นั่นเท่ากับว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของไทยจึงมีเพียงแค่3รัชกาลเท่านั้นก็คือรัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7 ถัดมาในปี2510นักเรียนนิสิตนักศึกษากลายเป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจไทยเยาวชนคนหนุ่มสาวตั้งคำถามต่อความไม่พัฒนาของการเมืองการปกครองของไทยที่มีการสืบทอดอำนาจกันอยู่ในหมู่ของคณะทิปไตยจากจอมพลสฤษดิ์ธนะรัฐสู่จอมพลถนอมกิตติกจรและทำท่าจะสืบทอดไปยังจอมพลประภาารุเสถียนถัดมาในเหตุการณ์14ตุลาวันมหาวิประ วันศุกร์ที่5ตุลาคม2516 นายธีรยุทธ์บุญมีอเดตเลขาธิการสูงกลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยสมาชิกประมาณ10คนเปิดถแถลงข่าวที่บริเวณสนามหญ้าท้องสนามหลวงด้านอนุสาวรีย์ฐานอาสาโดยมีวัตถุป,ประสงค์ก็คือ 1. เรียกร้องให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยเร็ว 2. จัดหลักสูตรสอนอบรมรัฐธรรมนูญสำหรับประชาชน 3. กระตุ้นประชาชนให้สำนึกและหัว หในสิทธิเสรีภาพนายธีรยุทธ์บุญมีนำรายชื่อผู้ลงนามเรียกร้องรัฐธรรมนูญ100คนแรกประกอบด้วยบุคคลต่างๆมาเปิดเผยเช่นพลตำรวจตีสง่ากิติกะระรนายเลียงชัยการนายพิชัยรัตตกูในายไข่แสงสุขใยเป็นต้นรวมทั้งจดหมายเรียกร้องจากนักเรียนไทยในนิวย์ก ทันทีที่ข่าวนี้ออกมาผลเอกนรงคิติขจรรองเลขาธิการกตปหรือคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการบุตรชายของจอมพลถนอนกิติขจรและบุตรเขยของจอมพลประภาจารุเเถียนได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบางคนกำลังดำเนินการให้นิสิตนักศึกษาเดินขบวนและหากมีการเดินขบวนแล้วไม่ผิดกฎหมายอีกก็จะนำทหารมาเดินขบวนบ้างเพราะทหารก็ไม่อยากจะไปรบเหมือนกัน วันเสาร์ที่6ตุลาคม2,516สมาชิกของกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญประมาณ20คนเดินแจกใบปลิวและหนังสือซึ่งอัญเชิญพระราชาทะเลขาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้บนปกโดยมีใจความว่า ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จ,จริงของราษฎร ผู้เรียกร้องถือป้ายโปสเตอร์สิบกว่าแผ่นมีใจความเช่นน้ำตาเราตกในเม,เ,เมื่อเราไร้รัฐธรรมนูญจงคืนอำนาจแก่ปวงชนชาวไทยจงปลดปล่อยประชาชน ประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญเป็นต้นกลุ่มเรียกร้องออกเดินจากบริเวณตลาดนัดสนามหลวงไปบางลำพูผ่านสยามสแควร์และเมื่อถึงประตูน้ำเวลาประมาณ14นาฬิกาก็ถูกเจ้าหน้าทีต่ตำรวจนครบาลและสันติบาลจับกลุ่มไปทั้งหมด11คนซึ่งมีทั้งอาจารย์นิสิตนักศึกษานัก,นกหนังสือพิมพ์และนักการเมืองถูกแจ้งข้อหาหม่วนสมชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมือง ผิดประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่4ที่ห้ามการชุมนุมเกินกว่า5คนผ,ผู้ต้องหาถูกนําไปไว้ที่กองบังคับการตํารวจสันติบาลกอง2จนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนจึงย้ายไปคุมขังไว้ที่โรงเรียนตํารวจนครบาลบางเขนทางตํารวจปฏิเสธไม่ยอมให้เยี่ยมและห้ามประกันตัวการจับกลุ่มครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นครั้งใหญ่แก่มวลนักศึกษาและประชาชนเป็นอย่างมากจนนำไปสู่การชุมนุมครั้งใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยื่นคำขานให้ทางรัฐบาลปล่อยตัวก่อนเที่ยงของวันที่13ตุลาคมอาทิตย์ที่7ตุลาคม ตลอดช่วงบ่ายและค่ำของวันที่6ถึงเช้าว,วันที่7ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจค้นสันัังานตลอดจนบ้านพักของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องและได้จับนักศึกษามหาวิทยายลัยรามคำแหงเพิ่มขึ้นอีก1คนรวมเป็น12คนดโดยตล,ดตลอดระยะเวลาดังกล่าวตัวแทนของนิสิตนักศึกษาจากสถาบัานต่างๆพยายามวิ่งเต้นที่จะเข้าเยี่ยมและประกันตัวเพื่อนของตน13นาฬิกา ศูนย์การนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยออกถแถลงการมีใจความตอนหนึ่งว่าจากจากการกระทำของกลุ่มเรื่องรองรัฐธรรมนูญเป็นการดำเนินการโดยเปิดเผยและสันติวิธี เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิเสรีภาพตา,ตามระบอบประชาธิปไตยแต่รัฐบาลได้สั่งจับกลุ่มบุคคลเหล่านี้สร้างสถานการณ์ขึ้นเพื่อยัดเยียดข้อหาร้ายแรงแก่ประชาชนกลุ่มนี้เป็นการส่อเจตนาล้มที่แท้จริงของรัฐบาลที่ไม,ไม่ต้องการให้ประชาชนได้เข้าใจถึงสิทธิและเสรีภาพอันชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อตนจะได้ครองอำนาจไปตลอดกาลและไม่มีรัฐบาลที่ไหนในโลกที่จะปราบปรามประชาชนที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพนอกจากรัฐบาล ของพวกเผด็จการฟาสซิสต์และคอมมิวนิสต์เท่านั้นวันจันทร์ที่8ตุลาคม2,516 ช่วงเช้ชวชาวันแรกของการสอบประจำภาคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโปสเตอร์โจมตีรัฐบาลปิดประกาศไปทั่วบริเวณนักศึกษาชุมนุมอภิปรายโจมตีรัฐบาลเรียกร้อง,องให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับกลุมทั้งหมดและให้รัฐบาลชี้แจงเรื่องรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนพร้อมๆกันนี้นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ก็เข,าข้าชื่อถึงนายกรัฐมนตรีขอให้มีความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกจับกลุม ในวันเดียวกันนี้จอมพลประพาสจารุสเถียนผู้ดำรงตำแหน่งทั้งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรักษาการอาธิบดีกรมตำรวจให้สัมภาษณ์ด้วยข้อความที่เสมอระเบิดลูกใหญ่ว่ากลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญมีแผนจะร้มรัฐบาลและกล่าวว่ามีการค้นพบเอกสารคอมมิวนิสต์ทั้งภาษาไทยจีนและอังกฤษเป็นจำนวนมากบ่ายวันนั้นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอภิปรายที่หน้าหอประชุมใหญ่และขึ้นรถไปเยี่ยมเพื่อนๆที่โรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขนต่อมาคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งตัวแทนประมาณ60คนไปเยี่ยมอาจารย์ทวีหมื่นนิกรหนึ่งใน12ผู้ต้องหาแต่ถูกปฏิเสธการเข้าเยี่ยมอาจารย์ทั้งหมดจึงลงชื่อพร้อมเขียนข้อความไว้ว่า we s ช a l อ o v e ร c o m e ตอนค่ำอ,อมทอรประชุมรับ และมีมติให้เลื่อนการสอบไล่โดยไม่มีกำหนดนักศึกษากิจกรรมแยกย้ายกันเอาโซ่ล่ามประตูอปูนปราเซอร์อุดรูกุญแจห้องสอบตัดสายไฟฟ้าเพื่อให้รีบใช้การไม่ได้อังคารที่9ตุลาคม2516เช้าตรู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปรากฏธงดำครึ่งเสาเหนือย,ยอดโดมประตูทางเข้ามีประกาศงดสอบ ด้านทาพจานมีผ้าผืนใหญ่ข้อความว่าเอาประชาชนขึ้นมาส่วนอีกผืนมีข้อความว่าเราเรียกร้องรัฐธรรมนูญเป็นกบฏหรือนักศึกษาเมื่อเข้าห้องสอบไม่ได้ต่างทยอยไปชุมนุมและฟังการอภิปรายโจมตีรัฐบาลอย่างเผ็ดร้อนณบริเวณลานโพซึ่งนำโดยสองนักศึกษาชายหญิงคือเสกสรรประเสริฐกูลและสาวนิตลิม,มานนท์ และมีนักศึกษาแพทย์ศิริราชค่อยๆทยอยข้ามฟากมาสมทบในทางฟากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรและซึ่งได้ชุมนุมกันเป็นวันที่สองแล้วก็ได้ออกถแถลงการให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาภายในวันที่15ตุลาคมและให้ประกาศรัฐธรรมนูญในวันที่10ธันวาคมถัดมาที่มหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงนักศึกษาเริ่มชุมนุมอภิปรายเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ถูกจับกุม และให้มหาวิทยาลัยเลื่อนการสอบเรียกได้ว่ามีการรวมตัวของนักศึกษาทั่วกรุงเทพมหานครแต่กระจายกันออกเป็นแห่งๆในแต่ละสถาบันและในบ่ายวันนั้นฝนได้ตกโปรยปลาย,ล,ย,ล,ยลงมาสภานักศึกษามหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์มีการประชุมฉุกเฉินมีมติให้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง13คนให้อธิการบดีเลื่อนการสอบออกไป ให้ต่อสู้ด้วยวิธีการอาหิงสาประท้วงตลอดวันตลอดคืนหากไม่ได้ผลให้ใช้วิธีรุนแรง วันเดียวกันนั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์205คนทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาปล่อยบุคคลเหล่านี้เพื่อป้องกันมิให้สถานาการณ์ลุกลามและรุนแรงยิ่งขึ้นถัดมาทางด้านรัฐบาลก็ได้ตอบโต้ด้วยการที่จอมพลถนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรีประกาศใช้มาตรา12แห่งธรรมนูญการปกครองกับผู้ต้องหาซึ่งให้อำนาจเบ็ดเสร็จแก่นายกรัฐมนตรีโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายแต่อย่างใดพร้อมกันนั้นทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ก็ประกาศสัมทับให้นิสิตนักศึกษาปฏิบัติตามกำหนดการสอบอย่างเคร่งครัดเมืม่อตกกลางคืนฝนก็เริ่มตกหนาเม็ดขึ้นแต่แตผู้ร่วมชุมนุมหาถอยหนีไม่บางก็กางร่มบางบางก็เอาหนังสือพิมพ์คุมหัวฟังการอาภิปรายโจมตีรัฐบาลสลบับกับการแสดงละคเรเศษสีทางการเมืองอย่างดุเด็ด<ๆ>เผ็ดเดือด,ด,ดท,เดดทีเดียวเกือบเที่ยงคืนฝนเริ่มตกหนกักอากาศเริ่มหนาวผู้ร่วมชมุมนุมจึงย้ายจากลานโพงเข้าไปในหอประชุมใหญ่แทนวันพุธที่10ตุลาคม2516 สายวันนั้นฝนหยุดต,ตก นักศึกษาทยอยกลับมาชุมนุมที่ลานโพอีกครั้งพร้อมกับนําคําแถลงการมาอ่านเผยแพร่โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหงคัดค้านการกระทําของรัฐบาลอาจารย์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยขอให้รัฐบาลรอบคอบสภาอาจารย์ธรรมศาสตร์เห็นว่าการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจเพื่อประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวมเป็นสิทธิขั้นมูลฐานของประชาชนทุกคนในอารยะประเทศสมสรเนติบัณฑิตแถลงการว่าการกล่าหาบุคคลทั้ง13คนนั้นเป็นการจงใจใส่ความอันเป็น และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลก็มีการถแถลงการอีกว่าบุคคลใดที่ทําการต่อสู้เพื่อใ,ให้ได้มาซึ่งอํานาจแห่งปวงชนแล้วถือว่ากลุ่มบุคคลน,นั้นได้กระทําเพื่อชาติและเพื่อประชาชนส่วนทางองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้กล่าวว่าจะดําเนินการประท้วงจนกว่าจะประสบความสําเร็จในขณะเดียวกันศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็ก้าวเข้ามารับช่วงงานชุมนุมอย่างเป็นทางการแทนจากอมทอพร้อมทั้งออกถแถลง การวินวอรให้ประชาชนร่วมต่อสู้สลานโพได้กลายเป็นศูนย์กลางของการชุมนุมนับตั้งแต่เที่ยงวันนักศึกษาวิทยาลัยคูรูพนครวิทยาลัยคูรูบ้านสมเด็จเจ้าพยา และวิทยาลัยครูทนบุรีประมาณ1000คนก็มาถึงติดตามมาด้วยนักศึกษาวิทยาลายัยวิชาการศึกษาประสานมิตรในช่วงบ่ายพร้อมทั้งมีข่าวว่าวิทยาลายัยวิชาการศึกษาแแห่งทั่วประเทศจะหยุดเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สําคัญก็คือนักเรียนมัธยมและนักเรียนอาชีวะทั้งจากวิทยาลายัยและสถาบันในกรุงเทพและต่างจังหวัดต่างก็ส่งตัวแทนขึ้นมาประกาศงดสอบงดเรียนผู้แทนนักเรียนอาชีวะประกาศร่วมต่อสู้นักเรียนช่างกลคนหนึ่งตะโกนว่า ถ้าต้องการเครื่องทุ่นแรงก็ขอให้บอกมาวันนั้นการชุมนุมนั่นขนาดเป็นหมื่นเต็มล้นลานโพและระเบียงคณะศิลปศาสตร์จนต้องมีมติให้ย้ายการชุมนุมไปยังสนามฟุตบอลแทนโดยในวันเดียวกันนี้รัฐบาลได้เพิ่มความตึงเครียดของสถานการณ์ขึ้นโดยที่จอมพลถนอมกิติขจรให้สัมภาษณ์ว่าพบหลักฐานฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์จึงตั้งข้อหาคอมมิวนิสต์ให้อีกหนึ่งกระทง พฤหัสบดีที่11ตุลาคม2516เช้าตรู่วันที่11ตุลาคมนิสิตนักศึกษานนมนต์พระสงฆ์ประมาณ200รูปมาทาบุญตักบาตรในบริเวณสนามฟุตบอลและอภิปรายโจมตีรัฐบาลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าโดยนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆต่าง,างทยอยเข้ามาเป็นทิวแถวอย่างเป็นระเบียบนิสิตเกษตรงดสอบชาวรถ70คันประมาณ4,000คนมุ่งสู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักศึกษาวิทยาลัยครูจันเกษมตามมาสมทบอีก33 ันักเรียนช่างกลนักศึกษารามคำแหงนักศึกษาวิทยาลัยครูต่างๆต,ต่างมาถึงในเวลาต่อมาจนทําให้มีผู้ร่วมชุมนุมประมาณ50,000คนตอนอสายวันนั้นจอมพลประภาจารุเสถียรเริ่มเจราจาด้วยการให้ในายสมบัติทำรงธัญ,ญวงศเลขาธิการสูงกลางน,นักศึกษาแห่งประเทศไทยและคณะข้าพบ ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ฝ่ายนิสิตน,นักศึกษายืนยันให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง13คนแต่รัฐบาลยืนกรานจะดําเนินการด้วยมาตรา17ในคืนนั้นก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการด่วนตั้งศูนย์ปรับปรามจราจรขึ้นที่สวนวรือดีมีจอมพลประภาสจารูเสถียรเป็นผู้อํานวยการในคืนวันนั้นเช่นกันการชุมนุมดําเนินไปอย่างเผ็ดร้อนและแน่นขนาดนักเรียนนิสิตน,นักศึกษาได้รับความสนับสนุนจากหลายทิศหลายทางมีทั้งเงินบริจาคหลายแสนบาทมีทั้ง หาและผลไม้หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายนักเรียนไทยจากสหรัฐอเมริกาเยอรมนีและออสเตรเลียส่งจดหมายมาสนับสนุนการต่อสู้พร้อมส่งเงินบริจาคสมทบสุขที่12ตุลาคม2516หลังการชุมนุมติดต่อกันเป็นเวลา3วัน3คืนเต็มถนนทุกสายของผู้ฝักฝ่ายหาเสรีภาพและประชาธิปไตยก็มุ่งสู่ธรรมศาสตร์ <Yeah. S 1> ในสนามฟุตบอลมีคนร่วมชุมนุมเป็นจำนวนแสน 12นาฬิกาของวันนั้นศูนย์กลางนิสิตน,นักศึกษาแห่งประเทศไทยออกถแถลงการยื่นคำขาดว่าให้รัฐบาลปลดปล่อยบุคคลเหล่านั้นภายในเวลา24ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาของวันที่12ตุลาคม2516เป็นต้นไปหากในเวลา12นาฬิกาของวันที่13ตุลาคม2516 ทางศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยยังไม่ได้รับคําตอบอันเป็นที่พอใจศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจะได้พิจารณาใช้มาตราการในขั้นเด็ดขาดต,ต่อไปในช่วงบ่ายพลตีประกอบจารุมณีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เรียกผู้แทนหนังสือพิมพ์เข้าไปกําชับเกี่ยวกับการรายงานข่าวปราโมิให้ใช้คําว่าวันจะนองเลือดไม่ให้ใช้คําว่าคนมาชุมนุมเป็นแสนบ้างทั้งนิ้สืบเนื่องจากการที่หนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและติดตามรายงานข่าวอย่างมีประสิ ภาพเป็นผลให้การเรืยกร้องรัฐธรรมนูญเป็นที่รับรู้ในคนหมู่มากทําให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดมีการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงสอดคล้องกันไปตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเช่นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นและมหาวิทยาลัยสงขลานคริน และจากการชุมนุมที่เข้มแข็งและจานวนมากมายมหาศาลหลายแสนนี้ท, <ำ S 3> ท <ำ S 2> ําให้รัฐบาลจําต้องยอมให้มีการประกันตัวผู้ต้องหามีผู้เสนอประกันตัวให้แต่ผู้ต้องหาทั้ง13คนไม่ยอมรับการประกันตัวเนื่องจากไม่รู้จักผู้คาประกันแต่อย่างใดศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาถแถลงว่าการที่รัฐบาลยอมให้ประกันตัวและดูเหมือนจะอุปปลกผู้คาประกันตัวขึ้นมานั้นเป็นการใบเบี่ยงเจตนารมณ์ศูนย์ยืนยันที่จะให้ปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขและในคืน อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนหนึ่งนำตัวแทนนักศึกษาสองคนเข้าไปรายงานณพระตำหนักจิตระดาเ,เพื่อขอให้นำความขึ้นกราบบาังคมทูลให้ทรงทราบสถานาการณ์และการกระทำของนิสติตนักศึกษาต่อไปในคืนวันนั้นเช่นกันวิทยุกมรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองมิให้ปล่อยลูกหลานออกมาร่วมชุมนุมโดยอ้างว่ามีนักเรียนหรือบุคคลกลุ่มหนึ่งเตรียมการที่จะใช้อาวุธ อย่างไรก็ตามฝ่ายข่าวของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาได้รับข่าวว่ามีการเสริมกำลังทหารอย่างแน่นหนาบริเวณสวนลือล่อนหรือดีบางแห่งมีการนำรถหุ้มเกราะรถดับเพลิงทหารรถถังออกมาตั้งทางตำรวจโรงพักชนะสงครามมีตำรวจอย่างหนานแน่นมีการจ่ายอาวุธและกระสุนดังเต็มอัตราศึก,กและได้ร่วมกับตำรวจสายตรวจนครบาลทั้งทหารและตำรวจต่างก็มีแผนในการปรับปรามจราจลใเสาร์ที่13ตุลาคม2516 นายสมบัติทำรงทัญวงศ์พร้อมด้วยกรรมการศูนย์ได้นำการร้องเพลงชาติและกล่าวสาบานต่อที่ชุมนุม ที่จะเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญเช้าวันนั้นนักเรียนนิสิตน,นักศึกษาและประชาชนนั่นขนาดมหาวิทยาชยัยธรรมศาสตร์จนกระทั่งล้นทะลักษ์ออกไปบริเวณรอบนอกทุกคนต่างรอคอยเวลา12นาฬิกาและแล้วเสกสารประเสริฐกุลผู้นำนักศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเฉพาะกิจเป็นหัวหน้าปฏิบัติการเดินขบวนก็ประกาศว่า พี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายเราได้ให้โอกาสรัฐบาลมานานแล้ว5วัน5คืนที่เราได้นั่งอดตาลับขับตานอนตากแดดตากน้ําค้างเพื่อเรียกร้องสิทธิของเรารับการเพิกเฉยความไม่แยแสจากรัฐบาล24ชั่วโมงที่เรายื่นคําขาดใกล้มาถึงแล้วท่านพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับ2ตระกูลกินเมืองเหล่านั้นในที่สุด เที่ยงตรงของวันเสาร์ที่13ตุลาคมทุกคนยืนขึ้นพร้อมกันแล้วพร้อมจะออกไปประชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกรรมการศูนย์นำมลชนสวดมน์ร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีตามด้วยเสียงชายโยโหร้องอย่างสนามวันไหวรูปขบวนซึ่งได้รับการเตรียมไว้อย่างดีก็เริ่มะลักออกจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์หน่วยคอมมานโดทลวงฝ,าฝาง่ายฝูงชนเป็นรูปหัวหอกตามด้วยทับทงซึ่งเป็นนักศึกษาหญิงล้วน12นาฬิกา30นาที กองอาสาสมัครหญิงถือธงไตโรงจัดแถวและเริ่มเดินออกติดตามด้วยแถวอาสาสมัครหญิงถือธงธรรมจักรและอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์หน่วยมีและหน่วยกล้าตายชายรวมพลมีกระสอบข้าวและพริกไทยไว้สู้กับสุนัขตำรวจมีตะขอและเชือกพลาสติกไว้จัดการกับเครื่องกีดขวางท้ายขบวนมีรถบรรทุกน้ำและถุงพลาสติกกระดาษเช็ดหน้าไว้ป้องกันแก๊สน้ำตา มวลชนก็ทะลักออกมาจากสนามฟุตบอลผู้คนระบายออกจากสนามฟุตบอลทีละข้างข้ามผ่านสะพานผ่านพิภพลีลามุ่งสู่อนุสาวรีประชาธิปไตยทั้งนี้ประมาณกันว่ามีนักเรียนนิสิตน,นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมเดินขบวนถึงกว่า500,000คนและมีการถ่ายทอดออกโทรทัศน์ทางช่อง4และช่อง7 การเดินขบวนครั้งนี้มีการเตรียมการป้องกันร,รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพราอมีข่าวว่าอาจมีการปรับปรามจากทหารและตำรวจนักเรียนอาชีวะจึงประกอบการเข้าเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยกระจายกันออกเป็น1ิบหน่วยด้วยกันวันนั้นตลอดทั้งวันของเสาร์ที่13ตุลาคมในขณะที่การเดินขบวนคราขาบนถนนราชะดำเนินตัวแทนของศูนย์การนิสิตน,นักศึกษาในข้าพบเจรจาขั้นสุดท้ายกับจอมพลประภาสจารุเเถียน และได้รับคําตอบว่าจะปล่อยผู้ต้องหาทั้ง13คนและจะร่งะะางรัฐจรรรมูญญให้เสร็จภายใน1ปี จากนั้นตัวแทนของศูนย์ก็ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเวลา16.20น,นจนถึงเวลา17.20น17.30นเ17สกสารประเสริฐกุลหัวหน้าปฏิบัติการเดินขบวนสั่งเคลื่อนขบวนจากอนอุสาวรีประชาธิปไตยมุ่งสู่ลานพระบรมรูปทรงมา้าพร้อมๆกับการที่กรรมการสูงกรานิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยกลับข้าพดจอมพลประพาสจารุสเถียนอีกครั้งหนึ่งระหว่างเวลา17.40น,นจนถึงเวลา18.30 0นาทีเพื่อทำหนังสือสัญญาตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 20นาฬิกาวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกาศว่ารัฐบาลยอมรับข้อเสนอของศูนย์กลางนิสิตน,นักศึกษายอมปล่อยตัวผู้ต้องหาและจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในปีต่อไปตัวแทนของนิสิตน,นักศึกษาและผู้แทนพระองค์พยายามดำเนินการให้มีการสลายตัวของฝูงชนที่ยังคงชุมนุมอยู่เป็นเรือนแสนบรรยากาศทั่วไปเต็มไปด้วยปัญหาการติดต่อการประสานงานความตึงเครียดและข่าวลือต่างๆนานา,นานในทางร้าต่อผู้นำนิสิตน,นักศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ออกถแถลงการว่าได้มีนักเรียนหรือบุคคลกลุ่มหนึ่งเตรียมการที่จะใช้อาวุธร้าแรงในวันที่13ตุลาคม2516และเมื่อเวลา22นาฬิกาก็มีถแถลงการอีกว่าบัดนี้ปรากฏว่าได้มีบุคคลบางคนที่ไม่ใช่นักศึกษาถือโอกาสอภิปรายโจมตีรัฐบาลและยุยงส่งเสริมให้เกิดความวุ่นวายต่อไป 23.30นาฬิกานาทีพิรพลตียะเกษมนายกอ,อมทรกระสิบกับเสกสรรว่าบัดน,นี้กรรมการศูนย์ที่ไปเข้าเฝ้าชะตาขาดหมดแล้วทําให้เสกสรรประเสริฐกุลสั่งเคลื่อนขบวนจากด้านพระบรมรูปทรงมาไปยังสวนจิตละดาเพื่อหวังเอาพระบารมีเป็นที่พึง่งอาทิตย์ที่14ตุลาคม2516 นับแต่หลังที่งคืนของวันเสาร์ที่13ตุลาคมนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่ชุมนุมประท้วงกันมาหลายวันหลายคืน,ๆๆคนก็มารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณหน้าสวนจิตรดายอย่างแน่นขนาดเวลาประมาณตีห้าขณะที่มีการเริ่มสลายตัวของฝูงชนก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเชิดสกุลเมฆสีวันนักหนังสือพิมพ์ที่ทั้งเห็นเหตุการณ์วิกฤตและสูญเสียดวงตาไปหนึ่งดวงในวันนั้นเราเป็นประจักษ์พยานว่า ที่บริเวณหน้าสวนจิตระดาช่วงถนนพระรามห้าใกล้กับถนนลาดวิถีพัน,พนตำรวจเอกวสิษฐเดชก,กุลชรผู้แทนพระองค์ได้อ่านพระบรมราโชวาทให้ฝูงชนฟังจบแล้วฝูงชนก็เริ่มสลายตัวทมพระราชประสงค์กลุ่มนักเรียนอาชีวะถือว่าเป็นหน่วยกล้าตายที่มีอาวุธพวกไม้แปบน้ำเกือบทุกคนต่างได้ทิ้งอาวุธพร้อมกับทำลายระเบิดขวดฝูงชนที่จะกลับทางถนนลาดวิถีถูกสกัดกั้นด้วยตำรวจคอมมาดโดตำรวจเหล่านี้มีไม้พรอง โลวหวายและปืนยิงแก๊สซัมตาภายใต้การบัญชาการของพลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจและพลตำรวจตีนรงมหาโนนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลฝูงชนมือ่รู้แน่ว่าไม่ได้รับการอนุญาตให้ผ่านออกไปก็เริ่มมีปฏิกิริยาด้วยการใช้เข้าของคว้างปลาใส่ตำรวจฝูงชนที่ถูกสกัดรายหนึ่งได้ใช้ท่อนไม้คว้างเข้าใส่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นไม่ถึง10นาทีรถตำรวจที่ใช้ปราบจราจนติดไซเรนสองคันก็พุ่งเข้าใส่ฝูงชนโดยมีตำรวจคอมมาดโดสวมหมวกกันน็อกทั้งนครบาและกองปราบพร้อมด้วย2นายตำรวจผู้อู้ฉาจากคดีทุ่งใหญ่ก็ตามเข้าไปใช้กระบองหวดเข้าใส่ฝูงชนในทันทีไม่ว่าเด็กหรือผู้หญิงการนองเลือด ได้เริ่มจากจุดนี้สร้างความค้ดแค้นให้กับฝูงชนมากขึ้นเมื่อเห็นเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งถูกเบียดตกครองและเด็กนักเรียนหญิงอีกคนหนึ่งถูกแก๊สน้ำตาจนล้มไบฝูงชนที่หนีได้ก็ปีนไป่ากำแพงเข้าไปในส่วนสัตว์และใช้ก้อนหินคว้างปาใส่ตำรวจ อีกส่วนหนึ่งก็กรูกันเข้าวังสวนจิตโดยมีมหาดเล็กเป็นคนเปิดให้เข้าไปการประทะใช้เวลาประมาณ15นาทีคือเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬกา30นาทีจนถึงเวลา6นาฬกา45นาที จากจุดประทาเล็กๆนบบริเวณหน้าสวนจิตรดาเหตุการณ์ก็บานปลายลุกลามไปอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดไว้รัฐบาลใช้กำลังทหารและตำรวจปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรงในขณะที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนตอบโต้ด้วยการก่อความวุ่นวายบุกเข้ายึดและทำลายสถานที่บางแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเผด็จการของคณะทิเบตยพยายามยึดกรมประชาสัมพันธ์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนตลอดเวลาจนถึงสถานีตำรวจ นับตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปรัฐบาลได้ออกถแถลงการเป็นระยะระยะกล่าวหาว่ามีกลุ่มนักเรียนบุกรุกเข้าไปในพระราชฐานส่วนจิตรดาและก่อวินาศกร,รมในขณะเดียวกันก็เกิดข่าวลือแพร่สะพัดว่านักศึกษาหญิงที่ถือธงไต่รงในวันเดินขบวนถูกตำรวจตีตายสร้างความโกรธแค้นให้กับผู้ร่วมชุมนุมเป็นอย่างยิ่งสถานการณ์เริ่มรุนแรงหนักขึ้นรัฐบาลส่งทหารและตำรวจออกปราบปรามมีทั้งรถถังและเฮลิคอปเตอร์ จุดประทะและนองเลือดมีตลอดสายถนนราชดำเนินมหาวิทยาลัยพร้อมกับมีคำสั่งห้ามประชาชนออกนอกบ้านระหว่าง22นาฬิกาจนถึง5นาฬิกา30นาทีมีการประกาศปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการและกำหนดให้บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศิลปากรเป็นเขตอันตราย ตเตรียมพร้อมที่จะทำการกวาดล้างครั้งใหญ่14นาฬิกาสำนักงานกองสลากกินแบ่งและตึกกอตปอ,อถูกไฟเผานักเรียนและประชาชนต่อสู้อย่างทอรหดยุดรถเมใช้วิ่งชนรถถังแต่ก็ถูกยิงเสียชีวิตผู้บาดเจ็บถูกหามเข้าส่งโรงพยาบาลศิริราชตลอดเวลา18นาฬก10น,นาทีจอมพลถนอมกิติกระจรประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี19นาฬิกา15น,นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสทางวิทยุและโทรทัศน์ทรงขอให้ทุกฝ่ายระง,งับเหตุแห่งความรุนแรงและทรงแต่งตั้งสราตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อธิกาบรบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องคมนตรีและนายกพุทธสมาค,คมแห่งประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแทน23นาฬิกาสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีทรงมีพระราชดำรัสทางโทรทัศน์แสดงความห่วงใยต่อประชาชน 23.30นาฬิกาสานาทีศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดร์นายกรัฐมนตรีคนใหม่ปรสาสัยทางโทรทัศน์ขอให้ทุกฝ่ายคืนสู่ความสงบและประกาศจะใช้รัฐธรรมนูญภายใน6เดือนอย่างไรก็ตามในเวลา24นาฬิกาของคืนวันนั้นจอมพลถนอมกิตติขจรในตำแหน่งของผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังคงออกถแถลงการว่า มีผู้ที่พยายามนำลัทธิการปกครองอย่างอื่นที่เลวร้ายมาล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จนสุดความสามารถซึ่งก็คือการปราบปรามนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนก็ยังต้องคงดําเนินการต่อไปทั้งนี้ถึงแม้จอมพลถนอมก,กิติขจรจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่เขายังคงดํารงตําแหน่งในผู้บัญชาการทหารสูงสุดอยู่ ตลอดคืนนั้นมีการต่อสู้ระหว่างนักเรียนประชาชนตำรวจที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลผ่านฟ้าฝ่ายนักเรียนและประชาชนปักหลักสู้จากตึกบริษัทเดินอากาศยานไทยและปลอมภักการส่วนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีการชุมนุมอยู่อีกเป็นจำนวนหนึ่งผู้นำศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาขายการติดต่อซ้ำมีข่าวลือว่าบางคนเสียชีวิตเช่นเสกสรรประเสริฐกูลและสวลมมาวนีลิมานนท์ หลังจากนั้นจึงมีการจัดตั้งศูนย์ปวงชนชาวไทยขึ้นชั่วคราวเพื่อประสานงานและคลี่คลายสถานการณ์<ม>การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยยังคงดำเนินไปตลอดคืนวันจันทร์ที่15ตุลาคม2516 รัฐบาลมีประกาศหยุดราชการในวันนี้เป็นกรณีพิเศษและมีประกาศปิดธนาคารทุกแห่งในขณะเดียวกันนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนก็ยืนหยัดต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยว,ว<ะ>โดยเฉพาะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลผ่านฟ้าและสถานีตำรวจนางเลิงนักเรียนและประชาชนพยายามต่อสู้มุกเข้ายึดและเผาตลอดคืนจนรุ่งเช้า และจากข้อเท็จจริงที่ว่าแม้จอมพลถนอมกิติขจรจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตาม แต่เขาก็ยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดอยูด่ดีและก็ยังปรากฏว่าการปราบปรามนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนยังดำเนินอยู่ต่อไปพร้อมกับมีถแถลงการ์ว่ามีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ส่งพลทหารซึ่งมีอาวุธร้ายแรงสวมรอยเข้ามายิ่งทำให้เห็นว่าเป็นการสร้างความเท็จสร้างความโกรธแค้นและเกลียดชังให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นทำให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนเกิดพลังในการต่อสู้ต่อไปแม้จะมีการบาดเจ็บล้มตาย จํานนวนมากก็ตามจาากการปราบปรามอย่างรุนแรงและ,ะไายมนุษยธรรมในครั้งนี้ม,ม,มีการใช้ทั้งรถถังเฮลิ <c oughs> ter, อคอปเตอร์อาวุธสงครามหนักทหารและตำรวจจํานวนมากมายทําให้เกิดความขัดแย้งในวงการรัฐบาลอย่างหนักมีทหารและตำรวจที่ไม่เห็นด้วยพลเอกกฤษศรีวราผู้บัญชาการทหารบกเองก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการารนุนแรงนี้และทางด้านทหารอากาศและทหารเรือก็เห็นด้วยกับทางฝ่ายของผู้บัญชาการทหารบก<อ>กลายเป็นแรงผลักดันให้จอมพลจอมนอมกิติขจรต้อง ลาออกจากตําแหน่งและท้ายที่สุดคณะที่ประทยทั้ง3ก็คือถนอมประภาสนรงก็ต้องเดินทางออกจากประเทศไทยไป เหตุการณ์ทั้งหมดจึงสงบลงโดยพลันทันทีที่มีการประกาศว่าบุคคลทั้ง3ได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเมื่อเวลา18นาฬิกา40นาทีเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต71คนบาดเจ็บ857คนซึ่งวีรชนหนุ่มสาวที่ออกไปร่วมสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นบางคนก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยซึ่งพวกเราเหล่าคนไทยจะจดจำเหตุการณ์นี้ไปนานแสนนานและร่วมใจระลึกถึงไปยังพวกเขาเหล่านั้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้คนรุ่นหลัง และเป็นกำลังใจให้คนที่ยังอยู่สู้ต่อไปขอบคุณที่รับชมและติดตามเพราะ Storyland มีเรื่องมาเล่า